สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับดิฉันภัทรพิชาเมธกรเจริญค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยกรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางที่จะพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะจึงได้ทำการจัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ขึ้นค่ะเพื่อให้หมอดินอาสานั้นได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆจากประสบการณ์เพื่อที่จะพัฒนาที่ดินทั้งของตนเองและรวมถึงของพี่น้องเกษตรกรด้วยดังนั้นในวันนี้นะคะเราจึงจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันแล้ววันนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กับแขกรับเชิญของเราท่านสอนจิตศรีนรงค์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3จะมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาพูดถึงเรื่องราวของการดำเนินโครงการนะคะ Smart Farmer หรือว่าหมอดินอาสา 4.0 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินในส่วนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3ตอนนี้เราดำเนินโครงการตรงนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างคะหลังจากรับนโยบายมาสำหรับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3นั้นนะครับเราได้อบรมไปนะครับในเรื่องหมอดิน 4.0 เนี่ยหมอดินอาสา 4.0 เนี่ย2วัน1คืนนะครับซึ่งการอบรมนั้นเราก็จะสร้างกระบวนการกลุ่มนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนจากอาชีพของเขานะครับเรื่องราวทำการเกษตรของเขามานะครับในกระบวนการกลุ่มนั้นเราก็แบ่งเป็น10กลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาดินเค็มการแก้ปัญหาดินทรายดินอุดมขาดความอุดมสมบูรณ์ดินด่านนะครับเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดนะครับพวกนี้พอเราจะมีเจ้าหน้าที่สำหรับนำการอบรมแล้วก็ให้หมอดินของเราเนี่ยนะครับที่เข้ามาได้แสดงความคิดเห็นและเอาประสบการณ์ของเขาที่ทำมาแล้วก็ถอดบทเรียนจากตรงนั้นนะครับเป็นทางความรู้ต่างๆเพื่อที่จะให้ทางกรมเนี่ยครับรวบรวมนะครับเป็นสร้างเป็นแอปพลิเคชันเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะคะจากการที่ได้มีการเข้าไปอบรมหมอดินอาสาที่ได้มาเข้าร่วมนะคะตรงนี้เองเนี่ยตัวหมอดินอาสาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปต่อยอดยังไงบ้างคะครับเนื่องจากว่าหมอดินอาสาของเรานะครับเป็นผู้นำชุมชนมีความรู้ความชำนาญในเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะงานพัฒนาที่ดินเพราะนั้นวิชาความรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะถ่ายทอดให้โดยเฉพาะเทคโนโลยีของกรมนวัตกรรมของกรมที่จะถ่ายทอดนั้นเป็นเรื่องที่เขาเจอปัญหาค่ะนะครับเขาเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับเราก็มาให้ความรู้แล้วก็การแก้ปัญหาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับงานของเขาเองที่ทำมานะครับซึ่งจากการอบรมที่ผ่านไปนะครับหมอดินอาสาจำนวน500คนมีความกระตือรือร้นและก็แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ของเราและผมนั้นนะครับเชื่อมั่นว่าหมอดินที่ผ่านการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ของกรมพัฒนาที่ดินไปในครั้งนี้นั้นจะไปถ่ายทอดความรู้นะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีต่างๆซึ่งจะต้องถ่ายทอดในลักษณะที่รวดเร็วในรูปแบบของต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันของกรมนะครับต่างๆนะครับได้รวดเร็วทันใจแล้วก็ทันเหตุการณ์ที่เขาจะต้องแก้ไขนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนั้นที่มีอยู่แล้วนะครับก็เช่นว่ากดดูรู้ดินปุ๋ยลายแปลงนะครับถังความรู้ต่างๆนะครับที่เราผ่านการอบรมมาทั้ง12เขตเนี่ยทางกรมก็จะจัดให้หมอดินเราหรือผู้สนใจเข้าไปนะครับดูปัญหาต่างๆเหล่านั้นอย่างที่เมื่อกี้ท่านผอ.ยกตัวอย่างไปก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยตอนนี้พยายามนำเอาองค์ความรู้เข้ามาใส่ในแอปพลิเคชันตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเกษตรกรจะเจออะไรในองค์ความรู้ในแอปพลิเคชันนี้บ้างคะครับที่เราเอาความรู้ต่างๆที่ลงไปอย่างเช่นว่าปุ๋ยไร่แปลงนะครับกดดูรู้ดินการจัดการบริหารพื้นที่ในเรื่องเกษตรเชิงรุกนะครับคือ zoning by green map หมายถึงว่า zoning by green map ด้วยครับครับในเรื่องนี้ก่อนหน้านั้นเราก็จะมีกลุ่มไลน์ของเรานะครับ
กลุ่มไลน์ของเราเป็นหมอดินอำเภอในกลุ่มอำเภอนั้นมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตอบไปถามด้วยแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันอย่างที่ว่านะครับนี่คือจุดเริ่มต้นด้วยคือเดิมเนี่ยเรามีไลน์ของกลุ่มไลน์ของหมอดินกันอยู่ละในพื้นที่ของเราแล้วก็ปล่อยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่ให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาถามตอบต่างๆได้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสนใจและเข้ามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆได้สำนักงานพัฒนาที่ดินในเขต3เราส่งเสริมเกษตรในด้านใดบ้างคะตอนนี้ครับที่เป็นปัญหาหนักตอนนี้ก็คือเรื่องปัญหาภัยแล้งนะครับพอภัยแล้งปั๊บมันก็จะตามมาด้วยทรัพยากรดินเพื่อใช้ในการเกษตรของเราเนี่ยก็คือเรื่องดินเค็มนะครับดินเค็มดินทรายนะครับพวกเนี้ยเราก็จะให้ความรู้ว่าการแก้ไขปัญหานะครับในการเพาะปลูกพืชหรือกิจกรรมต่างๆที่จะนำไปแก้ไขนะครับโดยเฉพาะภัยแล้งนะครับซึ่งปี62ที่ผ่านมานะฝนนะครับฝนได้ตกในปริมาณที่ครึ่งต่อครึ่งของสถิติน้ำฝนแต่ละจังหวัดอันนี้เราก็ให้ความรู้ว่าถ้าช่วงหน้าแล้งนะครับเราก็จะมีการคลุมด้วยเศษวัสดุจากการเกษตรต่างๆนะครับมันก็จะสามารถลดการระเหยของน้ำได้ถึง 40% นะครับตามหลักวิชาการนอกจากนั้นเรายังมีบ่อจิ๋วที่เราว่าซึ่งบ่อจิ๋วเนี่ยสามารถที่จะเก็บน้ำฝนได้แล้วก็ยื้อเวลาในช่วงหน้าแล้งนะครับเพื่อให้มันอาจจะไม่ถึงช่วงพฤษภาที่ฝนจะมาแต่มันก็สามารถที่จะนำน้ำมาใช้ประโยชน์หรือว่ายื้อเวลาให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับเหมาะสำหรับที่จะปลูกพืชที่ทนแล้งอายุสั้นสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็เหมาะดินแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะคะพี่น้องเกษตรกรที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านผอ.นะคะในเขต3เนี่ยนะคะได้บอกไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันต่างๆที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมากขึ้นคุณสามารถที่จะตรวจสอบว่าดินของคุณเหมาะสมกับการเพาะปลูกแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ดูสภาพพื้นที่พื้นดินของท่านนะคะว่าพื้นดินของท่านเป็นพื้นดินแบบไหนนะคะรวมไปถึงเรื่องของ zoning by green map ต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของบ่อจิ๋วนะคะก็คือเรื่องของการเก็บกักน้ำในพื้นที่ที่อาจจะนอกเขตชลประทานนะคะหรือว่าน้ำไปไม่ถึงนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะให้ท่านผอ.เขต3นะคะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรรวมถึงหมอดินอาสาค่ะที่ได้มาอบรมไปแล้วนะคะจะนำไปต่อยอดยังไงเรียนเชิญครับเนื่องจากปีนี้นั้นนะครับเราเจอวิกฤตปัญหาต่างๆมากมายนะครับปัญหาเรื่องควันพิษ PM 2.5 มันก็เกิดจากการเผานะครับการเผาโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจของเกษตรกรก็ดีนะครับแล้วก็มาปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเป็นปัญหาระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกก็คือโควิด-19นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็คิดว่านะครับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินนั้นนะครับที่สำคัญนะครับการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงนี้ได้ถ่ายทอดให้กับหมอดินในหลักสูตรหมอดินอาสา 4.0 ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ก็คิดว่าปัญหาที่จะเกิดนั้นจะช่วยแก้ปัญหาและก็แบ่งเบาภาระให้กับชาวบ้านทั้งนี้เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืนมั่นคงและปลอดภัยสำหรับการผลิตพืชผักและผลไม้ต่างๆนะครับพืชผักอาหารต่างๆให้ปลอดภัยกับชุมชนและประเทศต่อไปครับอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่กำลังชมอยู่ทางบ้านรวมถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะคงจะอุ่นใจแล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินเองนะคะก็ได้มอบหมายให้ในแต่ละพื้นที่นะคะเข้ามาให้หมอดินอาสาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะรวมถึงพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นค่ะจะได้พัฒนากันไปนะคะสู่เรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะหรือว่าหมอดินอาสา 4.0 นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ.นะคะหรือว่าท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3นะคะท่านสอนจิตศรีนรงค์นะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณมากค่ะแต่ช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ